นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องกองน้ำเสื้อผ้าน้ำผึ้งและถวายรูปปัดรูปวาดปัตยาปรมิตาสูตรฝ่ายมหายานความหมายก็คือไผ่เนี่ยไผ่4ต้นเนี่ย1 2 3 4เนี่ยหมายถึงอริยสัจ4ส่วนอันสีแดงเนี่ยก็คือพระพุทธธรรมประสงค์หรือศีลสมาธิปัญญาสีเหลืองคือวิมุตติธรรมอันบรรลุผลแล้วเจตนาถวายไว้ที่พระอุโบสถหลังใหญ่ตามที่ท่านพระครูได้ปรารภไว้ว่าอยากจะให้เป็นวิหารเป็นพระอุโบสถที่เผยแผ่ปฏิบัติธรรมเวลาลูกหลานมาปฏิบัติธรรมก็จะได้อธิบายไว้ด้วยครับพอดีโชคดีพี่นิพนธ์ว่างให้เพิ่นปัดเชี่ยวชาญเรื่องวาดรูปนะเป็นอาจารย์ใหญ่ผมพี่นิพนธ์ถวายกิจนาธรรมครับถวายกิจนาธรรมครับเอาสว่างเอาเดี๋ยวหันหน้าไปทางทำไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเอารูปทำนิ่งเองครับกิจนาธรรมครับครูให้พรตอนนี้เลยครับยะถาบริวหาปูราปาริโภเรติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตชะนังอุปกัปปติอิทิจังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพโพเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสะทิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระดังสาธุอายุบวรขอให้ท่านทั้งสองจงเป็นผู้มีอายุยิ่งยืนยาวไร้ทุกโศกโรคภัยปรารถนาเป็นประการใดขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาจงทุกประการจงทุกประการเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุสาธุอันนี้เจตนาเป็นรูปแรกของพระอุโบสถคือไม่อยากเป็นที่สองลองใครไอ้พรุ่งนี้เป็นวันที่จะต้องวิสาขะเลยจะถือโอกาสไปเข้ากรรมฐานอยู่ที่ในป่าภูเพกแต่ไม่ขึ้นยอดภูเพกจะไปแต่เช้าแล้วก็ไปบำเพ็ญภาวนาอาจจะทั้งวันนั่นแหละท่านครูก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอนิมนต์ไว้ก่อนได้เดี๋ยวพระอานนท์นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วอย่าเข้าไปนะขอนิมนต์ไว้ก่อนนะก็เตรียมตัวจะขึ้นชั้นแล้วล่ะให้เข้าห้องน้ำก่อนปั่นป่วนกลางก็วนถ้าถ่ายมันน่าจะดีน่าจะรู้พอเข้าไปแล้วมันไม่ถ่ายปวดขึ้นมากาวเข้ามาจุกเข้ามาตายแล้วทีนี้เข้าไปรอบที่สองอ้วกออกพออ้วกออกแล้วก็เริ่มแต่มันเหนื่อยที่มันเจ็บแห้งนะครับเผื่อใครเท้าเต็มออกทางสาเปียกที่แต่เน้นยังไม่ได้ขึ้นศาลามันยังนั่งรอมันเห็นเราเข้าน้ำเลยอาจารย์ขึ้นก็ออกมาเอาไม้แขวนขาไว้หมดเลยเต็มกระโตหูดับแล้วหูอื้อแล้วสภาวะแล้วเนาะสภาวะออกมาก็ใส่ยาฆ่าแมลงเข้าไปครึ่งขวดนะครับแล้วก็ยาหอมชนะลงผู้ใหญ่บ้านวิ่งไปเอายาฆ่ากระต่ายไปทำมาให้แต่ว่ามันสู้ตัวนั้นไม่ได้ตัวแดงนะตัวสีแดงยาฆ่าตัวแดงเอามันหยาดนะเอามาใกล้ๆทำมาเลยนำออกกลุ่มนะลองจิตมองลองใจสังโฆบนใจสุโขสัมภารมักฆาพระยานังติจังนิจังสังสารนิพพุทธังยอดแก้วพระธรรมยอดแก้วพระสังขารยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสธผู้วิสังขารกำลังแรงแต่ได้เป็นรับพลังของเก่ามาเป็นผู้เพียรซึ่งว่านี่เองเลยดิณลองอิทธิ์มองใจสังขารใจผู้โตสังหารนั้นมักฆาพระยานังติจังนิจังสังสารนิพพุทธังยอดแก้วพระธรรมยอดแก้วพระสังขารยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสธวันนี้ปุริโสโลใส่มืออีกยักน้อยนี่กำลังเย็นนิดเดียวครับน้ำจากสั่งว่าธรรมดาสั่งมันจะฆ่าได้สั่งที่มาหรือเปล่าก็พอดีก็คือเห็นแค่กลางมาผู้ประจักษ์กันไม่ต้องโอดมาให้แค่เห็นอันใดได้สั่งเขาเอาไปทิ้งอยู่ใต้กุฏิเห็นบอกว่ามันของเก่าแก่ของวัดนานแล้ว30ปีตั้งแต่ยังพ่อมีเป็นเจ้าอาวาสทำไมเขาเอาไปทิ้งสมัยผู้ใหญ่บ้านเป็นหนุ่มอายุ16-17ไปลงเรือครับนายจิตลูกศิษย์มันไปเอามาในผลกุฏิ
พระครูก็เอามาล้างแล้วก็เอาน้ำอบน้ำหอมน้ำส้มปล่อยกดส่งเพิ่นตั้งสัจจาธิฐานหลังจากนั้นคุณวรวิทย์กับวรนามาจะมาทอดอะไรจากนั้นคุณอาจารย์สุทรัพย์จงสิริก็จะถมดิน100รถปรากฏว่าได้มา150รถทะลุเป้าทะลุเป้าได้สวนหย่อมอีก2ที่ทำสวนหย่อมเอาดินที่มันเหลือจากดินผมเรียบร้อยแล้วได้ตั้งใจเลยทำให้พระอุโบสถลอยขึ้นสูงขึ้นลอยขึ้นเพิ่นก็ให้มีเวลาเพิ่นแห้งเก่งเรื่องวาดรูปนะจะวาดรูปปริศนาธรรมชอบปริศนาอย่างนี้ชอบไผ่ไผ่ที่คนจีนเขาถือไผ่ก็ไผ่สอนให้เราอดทนสอนเราได้หลายอย่างนอกเหนือจากที่เราภาพเป็นปริศนาต้นไผ่จริงๆแล้วก็สอนเราได้เอามาสอนคนงานไผ่สอนสารพัดเวลาไปเทศน์นี่ก็ท่านพระครูมักจะอ้างเปรียบเทียบต้นไผ่ก็ไผ่เป็นประจำสิทธิ์มีครูเหมือนงูมีพิษสิทธิ์ไม่มีครูก็เหมือนงูมีพิษไม่มีพิษสิทธิ์มีครูเหมือนหน่อไม้อยู่ในกอใครทำอะไรไม่ได้ถ้าสิทธิ์นอกครูเหมือนหน่อไม้นอกกอเขาก็ซับเอาไปแกงเอาไปกินได้แต่ถ้าสิทธิ์มีครูหน่อไม้อยู่ในกอใครก็เอามันไปได้ถ้าสิทธิ์ไม่มีครูหน่อไม้นอกกอใครก็เอาไปแกงไม่ได้เสื้อนี่เป็นของพี่ปีชาเล็กวิจิตรดาแต่ว่าครับส่วนในเครื่องกองน้ำเป็นของดร.ชัยรัตน์ หิรัญญวสิทธิ์ครับเพิ่นส่งมา10อันก็ให้สมปรารถนาเพิ่นบอกว่าให้โรงเรียนบ้างให้วัดบ้างที่กันดารขาดแคลนเครื่องนึงครับผมน้อยเขามีน้ำสะอาดกินนะท่านพระครูส่งน้ำให้พินิพนธ์ครับแล้วก็มอบพระพุทธรูปพระบุเงินให้ส่วนองค์นี้เป็นพระบูทองครับท่านพระครูส่งให้อีกเท่านึงนะครับท่านพระครูเป็นพระบูเงินบูทององค์เล็กครับอันนี้เป็นพระบูเงินองค์ใหญ่ที่ท่านพระครูเมตตาครับเป็นถ่ายไว้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตครับท่านพระครูให้ขันห้ากับขันแปดเพื่อเอาไปไว้ในสัปดาห์วิสาขะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะครับโอ้สาธุเป็นมงคลวันมงคลวันมงคลทุกท่านที่ชมก็ขอให้ได้บุญร่วมกันนะครับเด้อญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนพี่ปีชาดร.ชัยรัตน์ดร.นิดครับผมยะถาวริวหาปูราปาริโปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเตจานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิจังตุมหังทิปาเมวัสมิชตุสเพโกเอตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโสติลาโสยะถาสัพพิติโยมิวัจันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกมภวะอภิวาทนาสีริสานิจจมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังนี่